เพื่อนสวัสดีครับคลิปนี้เรายังอยู่ที่เยาวราชนะครับอยู่เยาวราชครับวันนี้เราจะพาไปตะลุยชิมของกินนะครับครับผมพี่เอ๋จะพาไปทานอะไรครับวันนี้ฮ่องกงสิงคโปร์ต้องไปกินที่สิงคโปร์เหรอเมืองไทยก็มีครับแถวเยาวราชสุดยอดอ๋อแล้วช่องสิงคโปร์ที่เขาบอกว่าโด่งดังในเยาวราชเนี่ยนะใช่ครับครับแล้วนอกจากรถช่องสิงคโปร์มีอะไรอีกครับน้ำผงตาน้ำเต้าทองร้อยกว่าปีโอ้มีตำนานมีตำนานโอ้แต่น้ำขมนี่ผมทานไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะทานได้หรือเปล่ามีอย่างอื่นครับผมมีอะไรครับเค้กกล้วยก็มีครับใบโบโบโอ้ยอย่างนี้ทานได้ทานได้ครับผมเลี้ยงก็มีโอเคครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทานลอดช่องสิงคโปร์นะครับครับตามด้วยน้ำขมในตำนานครับผมจากนั้นเราจะช็อปย่านเยาวราชดูว่ามีของกินอะไรเด็ดๆดังๆอร่อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามเราไปเลยนะครับครับผมลุยเยาวราชกันครับกินนะเราก็ต้องคนข้างล่างขึ้นมานะครับผมเพราะน้ำตาลมันจะอยู่ข้างล่างเราต้องลองคน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 แล้วแต่นะว่าใครคนน้อยคนมากแต่ผมชอบคนให้มันกลายเป็นน้ำเลยไงโอเคเอาคนไปเรื่อยเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนครับว่าโอเคไหมสุดยอดเต้าหลินเลยครับเทหนึ่งเทที่เราก็เดินมานะครับทางแยกจะตรงข้ามจะเป็นวัดสัมพันธวงศ์นะครับหรือว่าเขาเรียกวัดเก่านะครับวัดเอ็นโบราณนะครับผมนี้ก็เป็นของมงคลนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผมป้ายเปยคำอวยพรสวยๆงามๆมีความหมายนะครับล็อกช่องสิงคโปร์หวานชอบใจมากเลยครับนี่เราจะเดินมากินน้ำขมต่อแล้วนะครับผมตามมาเลยครับเราก็ได้มาแล้วครับน้ำขมครับผมนี่แล้วก็มีแค่ค่อยไงถือเอาไปฝากทำไมได้เป็นขวดครับอ้าวเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายครับผมเขาก็ใส่เป็นขวดครับผมเมื่อก่อนเขาจะมีแก้วแต่ตอนนี้ก็พัฒนามาแล้วเขาก็เลยเอาเป็นขวดขวดเขาจะมีชื่อยี่ห้อร้านเขาด้วยนะครับนี่ครับนี่เป็นไงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแถวเยาวราชทั้งเส้นนะครับดูว่าจะมีอะไรอร่อยๆให้เราชิมดูบ้างครับผมตามมาเลยครับก็ต้องคนข้างล่างขึ้นมานะครับผมเพราะน้ำตาลมันจะอยู่ข้างล่างเราต้องลองคน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 แล้วแต่นะว่าใครคนน้อยคนมากแต่ผมชอบคนให้มันกลายเป็นน้ำเลย